ันนี้มันจะชิลกว่าทุกวันครับมันจะเป็นวันที่พิเศษมากมันจะเป็นวันที่พิเศษมากมันจะเป็นวันที่พิเศษมากพี่ขาเข้าย่าแล้วไปตายแล้วขาผู้ชายไปฆาตกรรมแล้วโอเคมาน้ำหมักมรณะมาแล้วจ้าส้มตำของเราอุ้ยแหกแหกแหกเปื้อนเลยครับผมจ้าวันนี้ก่อนที่เราจะน้องแมว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 นี่น่ารักจังเลยสวัสดีทุกคนทุกคนช่วงบ่ายเดี๋ยวพี่โจโฉจะมารับเราไปสักที่เนี่ยเขาไม่ยอมบอกเราแต่บอกว่าลำบากกว่าเมื่อวานแน่นอนเพราะฉะนั้นเราต้องไปเติมพลังก่อนไปเห็นในGoogle Map มาว่ามันมีร้านกาแฟนั่งชิลอยู่ร้านนึงแบบสวยๆแบบฟิลสายคาเฟ่อารีเพราะฉะนั้นเนี่ยหมามองหมามองหมามองฮัลโหลเราก็จะไปกันที่ร้านกาฟิลไป1 2 3 Let's go ฉันจะเมารถมั้ยนี่ที่นี่นะทุกคนมีการทำไร่ทำสวนเยอะมากนะคะตรงนี้ก็เหมือนชาวบ้านเขาจะปลูกอะไรสักอย่างเขาบอกว่าอีก 2-3 เดือนเนี่ยมันจะเริ่มมีผลไม้อะไรให้เก็บเยอะคนขับรถนี่เขาดูเป็นห่วงเรานะกลัวว่าเราจะตรากตรำเกินไปเขาซอกเขาซอยนะบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะป่าไม้ก็เจริญบอกเลยนะคะว่าทริปนี้มิ้นมาที่ตากนะคะรู้สึกหลงรักป่าเมืองไทยเยอะขึ้นเลยแล้วแบบธรรมชาติบ้านเราก็คือสวยมากๆบอกเลยว่าป่าไทยไม่แพ้ชาติใดบนโลกเลยค่ะใครมีโอกาสนะคะอยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวป่าไทยนะคะก็อาจจะไปที่อุทยานอะไรก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าเข้าป่าก็ที่สำคัญต้องมีผู้เชี่ยวชาญพาเราไปนะเข้าไปเองนี่ไม่โอเคนะโอเคถูกเส้นทางมันก็จะทุลักทุเลอย่างนี้แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์นะทุกคนเมาปลาล้ำปลาเหลือเมารถขนาดถึงแล้วถนนก็แค่ว่าแค่หักใช้ได้เลยถึงแล้วสวัสดีค่ะเห็นในกล้องแบบเลยอยากมาชิมอะไรขายดีค่ะชาเขียวใช่ไหมเอาชาเขียวนมสดค่ะอันชื่อนี้ส่วนมากคนจะลงน้ำคนจะลงน้ำน้ำแถวไหนคะถ้าเป็นแถวนี้ก็จะเป็นแก่งเสือเต้นคือถ้ามีที่เที่ยวตรงนี้นอกจากที่นี่คือแก่งเสือเต้นใช่ค่ะไปไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเรามา ทำตัวแบบสบายๆไฮโซชมวิวนะคะเพราะว่าพี่โจโฉบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาจะแบบให้เราแบบอยู่สบายๆเราจะไม่ลำบากแล้วเราก็เลยมาพักผ่อนหย่อนใจนะคะชมวิวเติมพลังนิดนึงนะคะหลังจากที่เรากินข้าวเปล่ากับสปาเกตตี้เส้นเปล่ามา2วันติดอร่อยแบบไดเอทเราก็ต้องการชูการ์รสชาติของน้ำหวานมันช่างหอมหวานจริงๆอันนี้ชื่อว่าร้านนั่งชิลกาแฟนะคะอยู่บนดอยนิดๆบรรยากาศดีคนส่วนใหญ่ไปเล่นน้ำกันหมดซึ่งกำลังคิดอยู่อาจจะไปนะคนพรุ่งนี้จะได้รู้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะมันได้เตรียมตัว นี่นะคะเบื้องหลังคลิปหลายๆคลิปนะคะนี่คู่หูคู่หูคุณนายเป็นห่วงกลัวเราจะเอาตัวรอดไม่ได้ตอนนี้ก็เป็นไงลูกตัวเป็นๆ นะดีใจไหมมากมากเสียงแบบไม่ไปคุณนายไปดื่มปะขาวแบบแดงหมดเลยคันมากน่าจะเป็นจากลำธารที่เราค้ำคๆกันนะน่าจะแพ้หนักสุดๆนี่ทายาละก็หวังว่ามันจะดีขึ้นค่อนข้างรุนแรงอยู่นี่แมลงทั้งหลายกัดต่อยคันมาก
คู่ใหม่แล้วนะวันนี้อีกคู่นี้เละเดี๋ยวไปตากอยู่รองเท้าเขาได้นะคะน็อตฟงน็อตเฟสอ่ะตีอันนี้ก็จะเอาอย่างเดียวเลยตอนนี้นะคะเราก็ไปกินกาแฟมาแล้วแต่ว่ามิ้นหิวข้าวมากนะคะเดี๋ยวดูกันว่ามิ้นจะกินอะไรกันที่ตลาดนี้นะคะเขาจะแบบว่ามีของขายเยอะมากนะคะผลไม้อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะดาราไม่ใช่ดาราหน้าคล้ายๆสวัสดีค่ะแล้วเมื่อวานเห็นคุณดูว่าใช่ค่ะวันนี้มาขอมาทานนะคะเติมแรงก่อนเข้าปากเส้นเหนียวหนึบมากเลยอร่อยหมูแดงอร่อยมากค่ะไปกินข้าวก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวกินไปพูดไปจะดูไม่ค่อยดีขอตัวก่อนนะจ๊ะเพราะว่าอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งต้องเจอพี่โจโฉละเติมพลัง1 hour later จะพาไปอยู่สะดวกสบายนะคะเขาการันตีว่าวันนี้ชิลๆใช่ครับวันนี้มันจะชิลกว่าทุกวันครับมันจะเป็นวันที่พิเศษมากมันจะเป็นวันที่พิเศษมากเป็นวันที่พิเศษมากหวยชายได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกระทองกระทองนี่ตัวแบกเองเอาหรอเฮ้ยหรือว่าคุณวินได้นะจริงๆมันไม่หนักนะเฮ้ยโอ้โหหลอกใช่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 ใแล้วทำไมคุณถึงเป็นเสื้อเต๋ออ่ะผู้ชายเขาจะโชว์แบบจริงๆมันจะโชว์แบบหน้าท้องอ้าวแล้วพี่โจโฉไม่โชว์ไม่ต้องเหรอครับนี่นะครับสาเหตุที่ผมต้องใส่หมวกบ๊ายบายถ่ายกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมูฟไปดื่มน้ำนี่พี่โจโฉพามาที่ที่วิวดีมากเลยตรงนี้มันคือตรงไหนคะตรงนี้คือตรงไหนอ่ะอ้าวตรงนี้ก็คือดอยมูเซอร์นะครับจังหวัดตากใช่เราอยู่บนหลังเขากันเราถึงเป็นเซอร์ไพรส์ชาวเขาสักวันนึงใช่เพราะฉะนั้นอู้โอ้ลมแรงมากนี่เขามีกระทอเล็กๆของเขาด้วยนะนี่ดูนะกระทอไม่ว่ามีด้วยนะมีดเออใครทำโขดนี้จับสับเลยโชกโชกโชกเป็นการเดินที่สบายกว่า2วันที่แล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าเราเริ่มต้นแบบสบายข้างแรกมันต้องมีอะไรแน่นอนเราอย่าเพิ่งไว้วางใจแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มมีความรู้เรื่องสมุนไพรแล้วเอ๊ะอ๋อนี่อันนี้ยังไม่คั่วใช่ไหมต้องคั่วเป็นสีดำแต่อันนี้มันแห้งมันผุไปหมดแล้วฮะเห็นไหมนี่คือมันได้กาแฟนี่ร่วงเป็นกาแฟเคยเห็นต้นกาแฟคือระวังมดนะมีเจ้าของแล้วมดเยอะจองแล้วก็คือมดนั่นเองเราต้องหนีเดี๋ยวรองเท้าเราเปื้อนนะคะบอกว่าไม่มีลำธารเรียบร้อยอีกคู่หนึ่งหลอกลวงโดนแกงซะแล้วอยากโดนช้อนแกงว่ะยังไงพี่วันนี้วันนี้เดินไม่เหนื่อยนะคะแต่วันนี้ร้อนกว่าทุกรอบที่เราไปเดินรอบนี้ไม่หนักด้วยเพราะรอบที่แล้วเราถือกระเป๋าเยอะมากนะคะแต่สิ่งที่ลืมเหมือนทุกรอบก็คือน้ำและน้ำหวานไม่รู้สมองน
นั่นแหละค่ะลืมน้ำหวานตลอดเลยวันนี้คุณเอาน้ำหวานมาไหมไม่ได้หวานแต่เติมมาแล้วเติมมาแล้วนะอุ้ยเพื่อแล้วเปิดฉันได้ดูแลเธอได้ไหมนอนหลับได้ไหมนอนฟังใช่ไหมฉันอยากให้พักสักวันครับได้เธอแต่ว่าเอาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะจบช่วงนี้มันไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าเขายังไม่ลงพืชผักกันมันเป็นช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนแล้วน่ารักได้ไหมได้ก็ได้อึ้งอ่ะดิอึ้งถือว่าเราสำเร็จนะหนุ่มพามากินข้าวแล้วหลังจากที่พามาทรมานนะคะเขาก็จะทำให้เราตายใจด้วยการพามากินกระแต๋วกับอาหารนะคะเพิ่มพลังเฮ้ยร้านกระแต๋วนี่ดีเนื้อเราก็จะกินเอาข้าวหมูกรอบแล้วเอาก๋วยเตี๋ยวน้ำใสด้วยเบิ้ลเลยแบบว่าหิวมากพอไปเดินป่าเดินเขามากนี่คืออะไรครับสองจานเลยเวลาเราสั่งมาเพื่อที่จะแบ่งให้น้องๆกินด้วยเพราะว่าเราเดินป่าเยอะทุกคนน่าจะไม่มีแรงเราต้องอุดหนุนพี่เขาเพราะหันเขาลอยใช่ไหมฟิวแบบเกาหลีคาบาเล่ค่าเลยนะเฟตตี้คุกเกอร์ฆ่ากันในดงฆ่ากันในดงข้าวบาเล่โอ้โหเขาอินเราก็มาแนวแบบเกาหลีนี่ก็มุ้งมิ้งใช่ไหมฆ่ากันในดงบาเล่ข้าวยาแล้วไปตายแล้วพาผู้ชายไปฆาตกรรมแล้วจากที่จะเกาหลีมันจะไม่ค่อยเกาหลีแล้วแหละโอ้เป็นโลกผู้เที่ยงเสียเลยไปทันใช่ไหมมาพบคำคันนะครับต้องไปหาสมุนไพรต่ออย่างเงี้ยหาสมุนไพรเพื่อเท้าเสร็จหาสมุนไพรเพื่อมือที่ไหม้และล่าสุดแก้คันพงหญ้าสรุปมาหาสมุนไพรเพื่อมาแก้พิษสมุนไพรทีนะโอ้และแล้วเราก็เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะคะในสไพร์ชาวเขาเรานึกว่าจะไปลำบากกว่านี้ทำไมแบบมันชิลขนาดนี้ก็คืออยากไปลำบากกว่านี้ใช่ผิดหวังแล้วเนี่ยไปสบายเลย EP เรารู้สึกว่าเราจะหนักหน่วงกว่านี้กลับนี้เราหมดไปเยอะจริงไม่ไหวอ่ะหมดแรงพี่เจอเขาอยากจบด้วยน้ำหมักค่ะบอกว่าพี่วินพี่เปรมก็ต้องกินด้วย ถ้าเทียบกับในป่ากับวันนี้อันไหนเหนื่อยกว่าคะโอ้โหในป่าสิครับอ้าวคุณกำลังจะบอกว่าคอนเทนต์ดีทั้งเหนื่อยกว่าเหรอแน่นอนฮะแต่ที่นี่เขาร้อนกว่านะแต่ผมไม่ร้อนเลยนะพี่ร้อนไม่ได้เข้าไปที่แดดที่นาไปวันนี้คุณชิลเอาซะอยากถ่ายอะไรเพิ่มเลยเนี่ยให้คุณร้อนเนี่ยเย็นแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะเท่ากันไหมเท่ากันเนี่ยปัดเท่ากันเนอะอ่าอันนี้สอนจะอี้แล้วก็จะอี้โอเคมาไม่เหมือนตัวเมื่อวานไล่เนี่ยตอนเนี้ยลงมาตรงนี้ทำไมอันนี้มันแรงจังเลยอ่ะสดชื่นทะลุถึงอะไรถึงกระเพาะเลยเนี่ยโอ้สบายละสบายใครอยากให้พี่โจโฉดื่มแก้วคอมเมนต์มานะน้ำหมักแดดพอแล้วฮะพอแล้วฮะปิดช้ากว่านี้เดี๋ยวหน้ามันจะแดงละหน้ามันจะแดงโอเคอุ้ยอันนี้แรงจริงว่ะพี่ลองไหมแค่เป๊กเดียวฮะเป๊กเดียวมันเป็นยังไงพี่มิ้นอันนี้มัน100ดีกรีหรือเปล่าโอ้น้ำหมักมรณะแรงมากเลยเมาละเก็บทรงไม่อยู่มันเป็นอะไรเมาอย่างนี้มันเมาแต่มันเมาไปจองทางเพ
อ้าวอ้าวอ้าวทำไมมาอยู่อย่างนี้มานั่งข้างหลังพื้นที่มันเต็มแล้วหน้าแดงแล้วหน้าแดงแล้วเซแล้วเซแล้วนี่ของฝากจากพี่คนขอะไรอะไรไหนบอกว่าไม่ชอบโผล่ไหนก็โผล่ก็ได้มาโผล่ก็ได้ละมีคนรอถ่ายรูปกับพี่ตัวโฉใช่เราจะถ่ายรูปอ่ะถ่ายให้คุณนายก่อนเออไม่น่าหล่อพูดหล่อด้วยเลยปกติแม่ไม่ค่อยชมใครนะโอ้เอามืออบหนุ่มหน่อยแล้วแค่นานๆจะหนุ่มๆให้เออแต่ยิ้มหน่อยยิ้มแบบมีความสุขอยู่กับผู้ชายเออความสุขคือความสุขพี่โตเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมได้เลยค่ะขอบคุณที่ดูแลนะคะน้องๆด้วยขอบคุณทุกคนขอบคุณนะคะครับครับผมขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่ไว้เจอกันอยู่กับพี่โจโฉสบายกว่าอินเดียบอกเลย please go please leaveplease stay away ไว้เจอกันใหม่ครับไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบายไปแล้ววันนี้เราก็แยกตัวกับพี่โจโฉนะคะแต่มันไม่หมดแค่นี้ไหนๆเรามาตากแล้วเนี่ยเราจะอยู่แค่แถวๆมูเซอร์ไม่ได้พรุ่งนี้เราจะไปไหนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีรับรองชิลๆสบายๆแต่วันนี้ขอตัวไปละไปพักก่อนเจอกันพรุ่งนี้นะซีเยอร์ว้าวโอเคได้เวลาทำข้าวเย็นของเราละนี่เราจะเอาหลังพึ่งมาย่างไม่ได้ทำเลยนะแล้วต่อใส่ข้างใต้นี่ล่ะโน้ทอดบนบนก็มีฐานไม่ใช่หรอไม่เอาเนี่ยใส่บนฐานไม่งั้นน่ะมันจะได้เหรอไม่เคยทำนะทุกคนจะรอดไหมเนี่ยมีมาละแววมาละข้าวเย็นเราหลังจากที่เราแยกกับพี่โจโฉเราก็จะไม่มีอะไรกินแล้วนะคะชอบมากเลยเราก็จะหักครึ่งแล้วกันเพื่อให้มันสุกเร็วนะนี่ได้มาสดๆเลยไม่ต้องใส่ใบตองหรอกเอาใบตองผึ่งไฟก่อนรอไฟแห้งรอไฟลุกเยอะๆใครบอกไม่ใช่เอาใบตองโดนไฟให้มันอ่อนและเพื่อจะได้หอกเราจะทำให้ใบเราอ่อนเราจะได้หอกของเราได้เป็นการทำเตาถ่านที่รุนแรงมากไม่รู้ว่าทำถูกหรือเปล่าทุกคนว่ามิ้นทำถูกไหมไอเราติดเรียบร้อยแล้วนะทุกคนได้เวลาย่างแล้วมันก็จะพอแบบนี้ปึ๊บนี่ของเด็ดของอร่อยจากชาวเขานะไอ้ชัวร์ทำไมใบตองมันดูไม่ไหม้มันแห้งเกินไฟอ่ะคนครับเมื่อกี้ไฟมันแรงไปนะคะใบตองไหม้เราจะต้องระมัดระวังนะคะเดี๋ยวรังผึ้งเราไหม้นะเฮ้ยมันไหม้แล้วอ่ะเฮ้ยต้องคลี่ก่อนดำอ่ะชีวิตซื้อกินน่าจะง่ายน่าจะเสร็จแล้วนะใส่ดูก่อนปึ๊บดำปื้ดปื้อแล้วอีกไหมอันนี้ได้แล้วอันนี้คือสำเร็จแล้วนะนี่เราจะชิมผลผลิตของเราของขายยากนะเขาได้มาแล้วค่ะพี่ดีมากเป็นรสหวานมันกลิ่นป่าสุดๆบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสได้ลองต้องลองค่ะเนี่ยลำขนาดแล้วเมื่อภารกิจเราสำเร็จแล้วเราก็จะดับไฟแล้วไปกินในห้องละเพราะตรงนี้มันค่อนข้างที่จะหนาวนะทุกคนไปละเราไปหลับแล้วเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้อร่อยว้าวตกใกล้ถึงแล้วนะทุกคนนี่ทางเข้าถนนก็ค่อนข้างจะทุลักทุเลนิดนึงนะทุกคนเราก็จะค่อยๆขับนะตอนนี้ขับอยู่ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเย้ทุกคนถึงแล้วนะคะถนนแบบว่าทุลักทุเลเยอะแต่ว่าคุ้มมากจริงๆนะเราจะลงน้ำกันเรา
แล้วจ้าส้มตำของเราอุ้ยแหกๆๆเพื่อนเลยครับผมนี่นะจ๊ะส้มตำเด้อแต่บอกเลยว่าฟินมากหลังจากที่ขับมาอย่างทุรักทุเลคุ้มกับการมานะแต่ว่าใครที่มาแนะนำให้เอารถ SUV หรือรถกระบะมารถเก๋งเนี่ยน่าจะคืดนะคืดเลยอะบอกเลยหิวสุดๆนี่สั่งไปประมาณ10อย่างวันนี้คือวันธรรมดาคนก็เลยจะไม่ค่อยมีนะทุกคนดูแต่อยากให้ทุกคนมามากนะคะเพราะว่าคนพื้นที่เนี่ยเขาก็ตั้งใจทำงานแล้วเขาก็เหมือนเราช่วยสนับสนุนชาวบ้านท้องถิ่นด้วยเขาก็ทำอะไรแบบน่ารักมากแล้วก็มุมก็ชิลเยอะมากบอกเลยมันเป็นที่ที่สมควรมาถ้าเราแวะมาตากมันเป็นโซนแม่สอดนะนี่ปลาเผามาแล้วจ้านี่โอ้มาพร้อมขนมจีนเขาชอบกินปลาทับทิมมากกับหมูจิ้มซีฟู้ดยำไข่มดส้มไข่มดเยอะมากช่วงนี้เป็นฤดูกาลมดส้มนะหันมามองกล้องหน่อยฮัลโหลป้าเขาจะลากถุงยางให้เราฝากชีวิตไว้กับคุณป้าเอาเลยค่ะเอาตัวแบบนี้โอเคว้าวนั่นไงนั่นแหละไม่เป็นไรโอ้สบายนะคะทุกคนมันชิลมากเลยนะถือว่าเป็นการปิดทริปตากชิลๆเท่านี้คนเยอะไหมคะอ๋อวันนี้ไม่ค่อยเยอะไม่หวานนี่เยอะมากเมื่อวานนี่เยอะมากเมื่อวานวันเสาร์วันอาทิตย์ได้โอ้ยงั้นถือว่าวันนี้โชคดีถ้าหนูมาเมื่อวานนี่รถหนูสวนนี่หนูยุ่งเลยนะโอ้คนจะถ่ายรูปกับดาราสิโอ้แบบเป็นอย่างเหรอถ่ายได้แต่รถหนูนะกะมันจะไปบ่ได้นะรถหนูตุ้ยนะทีนี้เขาก็ล่องลอยไปตามสบายล่องลอยก็หมดแล้วนะทริปตากของมิ้นได้เวลากับกทม.แล้วต้องแข่งพูดกับเสียงเพราะว่าเขาค่อนข้างปื้นๆกันนะตรงนี้เจอกันใหม่ EP หน้าเด้อบ๊ายบายว้าวจมชมนกชมไม้ชมนกชมไม้แล้วก็คันแล้วก็คันซะด้วยเราก็คันซะด้วยจากเกาหลีอันนี้แค่สร้างภาพนะสร้างภาพเฉยๆเดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนฟอร์มแบบเลยครับผม